วันนี้ครอบครัวศิลปอาชาเคลื่อนศพนายบรรหารศิลปอาชาไปที่วัดป่าเลไรวรวิหารจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะมีการเคลื่อนขบวนอย่างสมเกียรติและผู้สื่อข่าวของเราคุณยาดาจักรชัยติดตามบรรยากาศอยู่ที่นั่นเราไปติดตามกันเลยค่ะครับคุณยาดาครับเชิญครับคุณยาดาสวัสดีค่ะที่วัดป่าเรไรวรวิหารในวันนี้นะคะถือว่าเป็นความร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่ของชาวจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะที่ได้มาร่วมกันนะคะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานสวดอภิธรรมศพของคุณบรรหารศิลปะอาชาค่ะเริ่มกันตั้งแต่การจัดศาลานะคะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชโดยดอกไม้นานาพันธุ์ค่ะจัดเป็นรูปทรงต่างๆนะคะเพื่อให้มีความงดงามเปรียบดังสวงสวรรค์ค่ะแล้วก็จะมีการนำร่างนะคะของคุณบรรหารศิลปะอาชาขึ้นมาตั้งไว้เพื่อให้ครอบครัวแล้วก็ชาวจังหวัดสุพรรณบุรีได้เดินทางเข้ามาทำความเคารพค่ะดอกไม้ที่ถูกนำมาจัดวางไว้เป็นรูปนกยูงและช้างภายในศาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแห่งนี้นะคะทางคณะผู้จัดงานกล่าวว่าการประดับตกแต่งดอกไม้ดังกล่าวเพื่อให้บริเวณด้านในศาลาซึ่งเป็นจุดที่จะตั้งศพของคุณบรรหารไว้บำเพ็ญกุศลนั้นนะคะมีความสวยงามเปรียบดังสวงสวรรค์เพื่อให้เป็นที่พำนักสุดท้ายในจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีความสวยงามสมเกียรติของคุณบรรหารค่ะในขณะที่บริเวณลานด้านหน้าวัดป่าเลไลวรวิหารนะคะได้มีการจัดตั้งเต็นท์พร้อมเก้าอี้เอาไว้รองรับประชาชนที่จะเข้ามาร่วมในพิธีสวดอภิธรรมศพทั้งนี้ค่ะในการสวดอภิธรรมศพคืนแรกนะคะชาวจังหวัดสุพรรณบุรีจะเป็นเจ้าภาพร่วมกันค่ะเริ่มตั้งแต่การเคลื่อนขบวนศพมาจากวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารเมื่อเวลา 13:00 นโดยมีรถยนต์ของชาวจังหวัดสุพรรณบุรีไปรอรับขบวนที่ปั๊มน้ำมันเอสโซช่วงรอยต่อระหว่างอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีกับจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะจำนวน400คันแล้วก็มีขบวนบุพชาตินะคะความยาว9เมตรนำเข้าสู่วัดค่ะมีพระคุณเจ้า100รูปเดินนำขบวนและกำนันผู้ใหญ่บ้าน400คนนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรีรวมถึงประชาชนชาวสุพรรณบุรีมายืนตั้งแถวรอรับขบวนและก็ยังมีการบรรเลงเพลงต้อนรับขบวนจากวงโยธวาทิตสุพรรณบุรีซิมโฟนิกแบรนด์ซึ่งเป็นวงโยธวาทิตที่คุณบรรหารศิลปอาชาได้จัดตั้งขึ้นและได้ทำการอุปถัมภ์มาโดยตลอดพร้อมทั้งได้ให้ทุนการศึกษานักเรียนที่เข้าร่วมในวงโยธวาทิตนะคะปีละ 1,000 บาททุกปีค่ะด้านนายวรวุฒิศิลปอาชาและนางสาวกาญจนาศิลปอาชาได้ออกมาเป็นตัวแทนครอบครัวศิลปอาชากล่าวขอบคุณชาวจังหวัดสุพรรณบุรีและขอให้ร่วมกันรักษาจังหวัดสุพรรณบุรีให้มีความยิ่งใหญ่เปรียบดังวันที่คุณบรรหารยังคงมีชีวิตอยู่พวกเราครอบครัวศิลปอาชาก็ได้ตระหนักในความรักที่คนสุพรรณทุกตำบลทุกหมู่บ้านทุกตำบลทุกอำเภอทุกจังหวัดและทั้งจังหวัดสุพรรณบุรีมีให้กับพ่อบรรหารวันนี้ที่เราพาร่างพ่อกลับมาได้เห็นการต้อนรับของพี่น้องคนสุพรรณที่ยิ่งใหญ่ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะทั้งนี้จะเปิดให้ประชาชนเข้ามาเคารพศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นและสำหรับวันที่23พฤษภาคมนี้ค่ะจะมีการสวดครบรอบ30วันรวมถึงจะมีการสวดอภิธรรมศพประจำสัปดาห์ในทุกวันศุกร์หลังจากนั้นก็จะตั้งศพไว้บำเพ็ญการกุศลที่วัดป่าเลไรวรวิหารไปจนครบระยะเวลา100วันก่อนจะเคลื่อนศพเข้าไปที่กรุงเทพมหานครอีกครั้งเพื่อรับพิธีพระราชทานเพลิงศพนี่ก็คือบรรยากาศในการตั้งสวดอภิธรรมศพของคุณบรรหารศิลปอาชาอดีตนายกคนที่21ของประเทศไทยที่วัดป่าเลไลวรวิหารจังหวัดสุพรรณบุรีดิฉันยาดาจักรชัยรายงานค่ะ